รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยTV LG OLED TV Perfect Black Perfect Color สวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา3คนเช่นเคยนะครับผมออมเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาณรงค์ผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรประจงจิตไพศาลค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะกับ FM On TV ค่ะ 17:15 นเจอกันแบบนี้ทาง GM 25นะคะใช่แล้วนะครับ1เรื่องที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนกำลังสนใจเลยนะครับเรื่องราวของพี่วูดี้นะครับจากที่พี่วูดี้นี่นะครับพูดปกติเอาปกติหรอเราก็อยากจะเป็นพี่วูดี้บ้างอย่างงี้แล้ววันนี้นะครับวันนี้นะครับเคยโพสต์รูปกับหนุ่มปริศนาคนหนึ่งนะครับก็คือรูปนี้นะครับล่าสุดเนี่ยก็มีบทสัมภาษณ์จากนิตยสาร Time Out Bangkok เผยว่าพี่วูดี้เนี่ยแต่งงานแล้วกับแฟนหนุ่มที่คบกันมา9ปีแต่งไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ออกมาหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะข่าวนี้เนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องรอให้พี่วูดี้เนี่ยออกมาคอนเฟิร์มกันอีกทีนึงว่าจริงแล้วจริงมั้ยถูกต้องนะครับแต่ส่วนตัวเราว่าจริงเราว่าจริงใช่เพราะเขาก็เริ่มเปิดเผยนะว่าคนนี้คือแฟนเขาอะไรอย่างงี้บอกเลยนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขเรื่องเพศเป็นแค่ตัวหนังสือทุกเพศรักกันได้ใช่ค่ะเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวติดตามค่ะว่าข่าวบันเทิงของเรามีอะไรเด็ดๆกันบ้างค่ะใช่ค่ะแต่ว่าบอกเลยนะวันนี้อยากจะให้ติดตามกันจริงๆสำหรับใครที่กำลังเกาะติดนะเรื่องราวของพี่บุ๋มปนัดดาแล้วก็พี่เจนนี่นะคะวันนี้ค่ะทางพี่เจนนี่เองนะคะได้มีการแถลงข่าวด้วยถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ว่าจะเป็นยังไงทางนักข่าวของเราเนี่ยได้ส่งไปเกาะติดทุกสถานการณ์เลยต้องรอติดตามFM On TVของเราค่ะแต่ข่าวอื่นมีอะไรบ้างติดตามกับไฮไลท์เลยครับไม่ติดใจคิตตี้ควงเนมบอกเลิกกันแล้วทำได้ไม่ผิดโอ้เห็นใจจันจิโดน FC ตนถล่มด่าลุ้นร่วมงานซานดาร่าอัปเดตทุกวินาทีเจนี่แถลงกรณีดราม่าที่จอดรถHot News เบรกแรกของเราครับเรื่องราวของ E-Hot News นั่นเองเราจะมาเริ่มกันที่ข่าวนี้ดีกว่าที่ต้องบอกเลยว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่าร้อนแรงมากๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองกับกรณีที่มีภาพหลุดครับของหนุ่มเนมเกสโนวากับคิตตี้ชิชาซึ่งเป็นแฟนสาวของหนุ่มนาวินต้าไปสวีทเดินควงกันไกลถึงประเทศฮ่องกงนะครับจนทำให้หลายคนเนี่ยเมากันว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆหนุ่มเนมถึงควงแฟนของพี่นาวินต้าไปเที่ยวแบบนี้ได้ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวเรื่องราวความรักนะคะของพี่นาวินต้าแล้วก็สาวคิตตี้เนี่ยบอกว่ากำลังระหองระแหงกันอยู่แล้วก็มีข่าวเมาส์อีกนะคะบอกว่าพี่เนมเกสโนวาเนี่ยแหละเป็นมือที่3ของคู่นี้ค่ะใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทางหนุ่มเนมเองนะคะก็ได้บอกว่าเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นพร้อมทิ้งเป็นนัยยะไว้นะคะบอกว่าถ้ามีอะไรจริงๆเดี๋ยวทุกคนได้เห็นภาพของทั้งคู่เองแล้วก็ตอนนี้ค่ะนาวินต้าเองเนี่ยก็บอกเช่นกันนะคะว่าทั้งคู่เป็นแค่พี่น้องกันและเจ้าตัวเนี่ยรู้จักกับเนมอีกด้วยนะคะใช่ครับแต่พอมีภาพมาแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยมองว่าสิ่งที่ทุกคนคิดแล้วก็เรื่องที่เมาส์กันมาเนี่ยดูเขาโครงน่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถูกต้องนะคะและล่าสุดก็มีข่าวเมาส์มาใหม่อีกนะคะบอกว่าพี่นาวินต้าเนี่ยกำลังซุ่มปลูกต้นรักใหม่กับพี่ปูประยาเนื่องจากว่าทางฝั่งของพี่ปูเองเนี่ยก็เพิ่งจะเลิกราเหมือนกันเหมือนโสดกับโสดมาเจอกันแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็ล่าสุดเองนะคะนาวินต้าก็ออกมาเคลียร์ถึงสถานะของทั้งคู่แล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องภาพหลุดที่แฟนสาวนะคะอย่างคิตตี้ชิชาเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างพร้อมถามไปถึงเรื่องของการซุ่มปลูกต้นรักกับปูปยานะคะซึ่งครั้งนี้นาวินต้าออกมาเคลียร์ทุกประเด็นนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะข้อเท็จจริงก็คือผมก็เห็นรูปนี้แล้วก็คงเห็นพร้อมกับทุกคนแต่ผมเองก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เพราะว่าผมก็กับเขาเนี่ยก็ได้เลิกรากันแล้วคือลดสถานะจาก
คนที่รู้ใจมากที่สุดมาเป็นเพียงแค่เพื่อนกันดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะไปที่ไหนกับใครเนี่ยมันอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของผมจริงๆแล้วเราก็มีปัญหากันมานานมากแล้วครับตั้งแต่ประมาณ6เดือนแล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่ถ้าใครตามข่าวล่าสุดก็จะเห็นว่าผมก็บอกว่าพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ว่าเราก็ได้ตกลงที่จะเลิกลากันไปแล้วลดสถานะนี้ลงแล้วก่อนที่เรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นผมก็บอกว่าเนมก็ไม่ใช่บุคคลที่3นะครับเขาไม่ได้เป็นคนที่มาทําให้เราผมกับคิตตี้เนี่ยต้องเลิกกันครับผมก็ไม่รู้อนาคตจะยังไงครับผมก็บอกได้เท่าที่ผมทราบก็คืองานวันนั้นน่ะถ้าเกิดใครดูแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าจะจิ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยบอกว่าจิ้นผิดงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดใจหลังจากที่มีภาพหลุดออกมาก็ยอมรับบอกว่าเลิกกันไปแล้วก็เคลียร์กันทุกประเด็นที่หลายคนสงสัยนะครับอ่ะมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่าครับเรื่องราวของนางเอกพันล้านต้องเรียกว่าเป็นปีทองของเธอจริงๆนะครับสำหรับใหม่ดาวิกานั่นเองก็มีหลากหลายผู้จัดนะครับที่อยากจะร่วมงานด้วยก่อนหน้านี้ครับมีข่าวว่าพี่บอยทกลเกียรติเนี่ยได้ออกมาเปิดปากบอกว่าเตรียมตัวที่จะได้ร่วมงานกับนางเอกสาวอย่างใหม่ดาวิกาแล้วด้วยครับซึ่งเป็นละครที่วางตัวสาวใหม่เอาไว้นะคะแล้วก็ทางสาวใหม่เองเนี่ยก็ตกปากรับคำแล้วว่าจะเล่นแต่ว่าสุดท้ายนะคะก็ไม่สามารถเปิดกล้องตามที่กำหนดเอาไว้ได้ค่ะเพราะติดตรงที่สาวใหม่เนี่ยยังไม่พร้อมก็เลยทำให้กระทบถึงทีมงานแล้วก็หลายฝ่ายด้วยค่ะงานนี้ค่ะทำเอาหลายคนเมาส์ไปต่างๆนานานะคะว่าที่เธอรับงานกับพี่บอยไว้แล้วเทพี่บอยแหกโค้งแบบกระทันหันแบบนี้ค่ะซึ่งล่าสุดค่ะทางใหม่เดวิกาเองก็ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะสรุปแล้วเรื่องราวเป็นยังไงแคนเซิลงานจริงไหมมีปัญหากับพี่บอยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังจากใหม่เดวิกากันเลยค่ะคือตอนนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าต้องกราบขอโทษพี่บอยไปก่อนเลยค่ะส่วนทางพี่ก้าวได้คุยกับพี่ป้อนเรียบร้อยแล้วก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วแล้วอยากให้ทุกคนได้เห็นละครเรื่องนี้ค่ะจริงๆคือตอนนี้ใหม่เล่นใช่ไหมคะใหม่ไม่ได้ปฏิเสธค่ะใช่ไหมแต่ว่าอาจจะคนอาจจะแบบใช่ค่ะแล้วคนอาจจะแบบอ่านแต่หัวข้อก็นึกว่าเฮ้ยใหม่ปฏิเสธแล้วแต่ยังค่ะยังไม่ได้ปฏิเสธใหม่อาจจะติดใช่ค่ะอาจจะติดในใช่มันเป็นเรื่องของเหตุสุวิสัยอะค่ะใช่ถ้าคนที่ทำงานด้วยกันก็คงจะทราบในวงการคงจะทราบค่ะก็เป็นเรื่องราวเหตุสุดวิสัยอาจจะเคลียร์คิวงานยังไม่ลงตัวแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้คิวของใหม่เดวิกาเนี่ยเยอะมากจริงของคุณปิดกล้องยังยังค่ะเพิ่งนารีปิดกล้องยังยังค่ะแล้วก็ต้องรอเคลียร์งานกันก่อนหลังจากนี้ก็ใหม่เดวิกามีหนังอีกนะครับมิสแกรนนี่ใช่ก็เปิดหนังก็ถ่ายด้วยพร้อมๆกับการถ่ายละครเพิ่งนารีแล้วก็ยังมีอีกละครอีกต่ออีกก็ล่าสุดที่มีฟิตติ้งออกมาไงกับมาริโออ่ะบ่วงบันจะถอดอันนั้นรวดก็อีกเรื่องนึงใช่ค่ะแต่ว่าเท่าที่เขาพูดเนี่ยก็คือเหมือนว่าไม่ได้ปฏิเสธแหละแต่เหมือนรอให้เวลาต่างๆลงตัวก่อนเพราะแกก็มีพูดว่าไปเคลียร์มาแล้วเรียบร้อยก็ต้องรอติดตามดูซึ่งถ้าจำไม่ผิดทางพี่บอยเองก็ออกมาบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยก็คือทำเพื่อใหม่ใช่เราว่าพี่บอยก็น่าจะรอซึ่งเราอยากให้ใหม่เล่นนะเรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้ต้องใหม่อ่ะเพราะว่าเหมาะมากนะครับยังไงก็ติดตามกันละกันนะค่ะมากันที่อีกหนึ่งข่าวที่ต้องบอกว่าอู้ฮอตไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆเรื่องราวของพระเอกลูกครึ่งขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่อย่างหนุ่มมาริโอเมาเลอร์นั่นเองนะครับที่ล่าสุดเนี่ยแววมาว่าจะโกอินเตอร์อีกครั้งหลังจากที่มีค่ายหนังแดนกิมจิติดต่อมานะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยยังได้ร่วมงานกับหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังอย่าง To Anyone อย่างสาวซันดาร่าปาร์คด้วยครับล่าสุดนะคะสาวซันดาร่าเนี่ยก็ได้เดินทางมาเยือนเมืองไทยเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะแถมยังมีการเอ่ยปากนะคะบอกว่าอยากร่วมงานกับหนุ่มโออีกด้วยก็เลยหลายคนนะคะลุ้นอยู่ค่ะว่าจะมีโอกาสได้เห็นทั้งคู่ร่วมงานกันหรือเปล่าค่ะค่ะพร้อมถามถึงกระแสถล่มสาวคนสนิทค่ะอย่างจันจิวงไกอานะคะหลังจากที่มีการถ่ายแบบชุดบิกินี่โปรโมทสินค้าตัวเองค่ะก็ถูกแฟนคลับแอนตี้เข้าไปคอมเมนต์ถล่มโจมตีนะคะจนเจ้าตัวถึงกับถอดใจเลิกถ่ายไปเลยค่ะก็ไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยหนุ่มโอเองจะว่ายังไงบ้างจะแอบให้กำลังใจอะไรกันบ้างหรือเปล่านะคะรวมไปถึงเรื่องอดีตคนเคยรักอย่างสาวกุ๊บกิ๊บจ้าที่เพิ่งจะได้คลอดลูกสาวสุดน่ารักน่าชังอย่างน้องเป่านะครับหลายคนก็อยากรู้ว่าเจ้าตัวยังหนุ่มมาริโอเนี่ยในฐานะอดีตคนเคยรักได้มีการไปแสดงความยินดีแล้วหรือยังนะครับอยากรู้เดี๋ยวไปเคลียร์ทุกประเด็นจากปากมาริโอกันเลยครับครับก็คือมีบทส่งมาอะไรเงี้ยครับก็ทางผู้ใหญ่ดูให้อยู่ครับยังไม่ได้สรุปอะไรครับคุณจะได้เล่นกับเขาได้ไหม
ก็คือเขามีส่งบทมาครับแต่ว่าโอ้ยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้ตกลงอะไรเลยครับยังติดคิวไม่ตัดเขาใช่ไหมยังไม่ตัดสินใจเลยมันก็เราติดคิวที่นี่ด้วยครับพี่แล้วก็เราก็ต้องรอดูว่าคิวตรงกันตรงไหนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ยังบอกไม่ได้เลยครับพี่ขอตัดสินใจแล้วก็ดูเวลาคิวอีกทีแล้วเดี๋ยวจะบอกได้ผมก็บอกว่าอย่าเครียดครับบางทีเราก็บางทีเขาก็มีคนที่เขาคอมเมนต์มาอย่างเงี้ยเราก็ไปเราก็อย่าไม่ตอบโต้อยู่แล้วเนาะเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรครับผมก็บอกไม่ต้องไปเครียดอะไรเงี้ยครับเพราะเราก็ต้องมุ่งหน้าทำงานที่เรารักหรือว่าสิ่งที่เราชอบหรือว่างานที่เราสามารถไปช่วยที่บ้านได้อะไรเงี้ยก็อย่าไปคิดมากก็พยายามให้กำลังใจครับอ๋อทราบครับเห็นข่าวอยู่ครับไม่ได้ส่งครับแต่ก็ยินดีด้วยครับเห็นแล้วก็ปลื้มก็ดีใจครับที่เขาให้กำเนิดน้องขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องน่าแสดงความยินดีอยู่แล้วในความรู้สึกเราเราก็ไม่อยากจะให้ดราม่าเรื่องนี้คนเขาเคยคบกันก็คือเรื่องนึงแล้วก็ทามมิ่งเนี่ยคือมันทิ้งระยะเวลาไปนานพอสมควรแล้วหลังจากเขาเลิกกันจนมาริโอเองก็มีเขาเรียกว่าเพื่อนสนิทคนใหม่ถูกต้องแล้วก็เนี่ยดูกุ๊กกิ๊บก็มีลูกไปแล้วอ่ะใช่เลิกกันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ถูกต้องนะครับส่วนเรื่องงานตอนนี้เรื่องของบทก็ให้ผู้ใหญ่ดูอยู่นะครับถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะตอนนี้นะคะอย่างที่เราบอกกันค่ะว่าวันนี้นะคะมีการแถลงข่าวของเจนนี่ทิมโพสวันกรณีเรื่องของแย่งที่จอดรถกันในสถานที่ออกกำลังกายวันนี้ค่ะนักข่าวของเราก็ตามไปสัมภาษณ์วันนี้เราอัปเดตนะคะนักข่าวรายงานมาล่าสุดคือเจนนี่ยังไม่มาแต่ความคืบหน้าล่าสุดเขาบอกพี่บุ๋มปนัดดาจะมาด้วยหมายถึงร่วมแถลงข่าวพร้อมกันใช่อู้ตายเผ็ดร้อนมากถูกต้องนี่คือข่าวเมามาใช่แล้วนะคะแต่ว่าจะจริงไหมนะคะแล้วก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงช่วงหน้าได้พูดถึงเรื่องนี้กันติดตามกับ FM on TV ค่ะ LG OLED TV Perfect Black Perfect Color EFM on TV กลับมากันต่อนะครับกับ EFM on TV สำหรับใครก็ตามที่ติดตามเรื่องราวของคุณเจนนี่นะครับวันนี้เนี่ยเวลาประมาณ 6:30 นะครับคุณเจนนี่จะมีการแถลงข่าวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยจัดขึ้นที่จิมของตัวเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ส่งนักข่าวบันเทิงของเราไปเนี่ยนะครับก็มีการรายงานมาว่าทั้งพี่บุ๋มเองรวมถึงคุณเอกเนี่ยนะครับก็อยู่บริเวณที่ยิมด้วยเขาคงอยู่ที่สแตนด์ยิมแล้วแต่คงแบบอยากดูว่าทางเจนนี่เองเนี่ยจะพูดว่าอะไรอาจจะไม่ได้เข้ามาร่วมเฟรมหรอมั้งไม่รู้ยืนดูอยู่หรอน่าจะอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นอาจจะแบบไม่ได้จะนั่งโต๊ะด้วยกันเลยไม่น่าใช่มั้งต้องรอติดตามจริงๆเราเดาอะไรไม่ได้นี่แต่ถ้าเกิดว่าลองคิดภาพตามนะคะคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดระหว่างที่คุณเจนนี่เนี่ยนะคะกำลังแถลงข่าวแล้วผมยืนดูแล้วแบบพี่ดาอันนี้ดูหนังละครไหมละครไปหรอคือหน้าเบิร์นเนี้ยเพื่อนรักเพื่อนร้ายใช่แล้วก็มีเพลงประกอบอ่ะใช่จริงไม่น่าใช่อ่ะนึกออกป่ะจริงเราไม่ควรมโนเราต้องติดตามนะครับเดี๋ยวไงเนี้ยเราคงได้มีการโฟนอินพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเราในเรื่องของบรรยากาศต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี้ยเรามากันที่ข่าวนี้ดีกว่าต้องบอกเลยว่าฉันเนี้ยอินแล้วก็ฟินสุดๆไปเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับสนั่นหวั่นไหวทั่วทั้งฮอลล์กันเลยทีเดียวครับเมื่อหนุ่มเป๊กเปรมมนัสเนี่ยนะทำเซอร์ไพรส์คุกข่าวขอหวานใจสาวอย่างคุณนิวเนี่ยแต่งงานกลางเวทีคอนเสิร์ต The Battle of BFF Concert ที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ครับโดยมีคลิปวินาทีเซอร์ไพรส์นะคะที่พี่เป๊กเนี่ยมอบดอกไม้ให้กับพี่นิวเสร็จปุ๊บก็คุกเข่านะคะแล้วก็หยิบแหวนออกมาแล้วก็พูดออกใหม่บอกว่านิวครับแต่งงานกับเป๊กนะนี่พอมีซีนนี้ปุ๊บฝ่ายหญิงอย่างพี่นิวเนี่ยนะก็ร้องไห้แล้วก็เซเยสแต่งงานด้วยไม่ต้องอะไรฉันยอมรับว่าฉันได้ดูคลิปอันเนี้ยฉันร้องไห้อ่ะใช่ด้วยก็เลยงงว่าฉันร้องไห้ทำไมคือเราดีใจกับเป๊กมากนะแล้วเราไม่คิดว่าเป๊กจะทำอะไรแบบนี้ได้หรือออกมาเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมเสียงกันเลยครับอะไรอย่าบอกว่าจะขอแต่งงานกันวันนี้นะที่เอาช่อดอกไม้ใหญ่ๆมาให้ทุกปีแต่ว่าปีนี้ก็อยากจะให้ช่อใหญ่ที่สุดเป็นพิเศษแล้วก็อยากเป็นช่อที่จดจำไว้ทั้งชีวิตไม่มีวันเปลี่ยน
นิวนะแต่งงานกับเบ๊กนะได้ไหมครับ Yes you okay ไม่ใช่เลยเหรอนี่มากดีมากมากจำได้ว่าดูแล้วฉันแบบน้ำตาไหลไปด้วยแบบดีใจน้องอ่ะแต่ฉันน่ะเชื่อนี่ไงน้ำตาไหลเออถูกแต่ฉันเชื่อว่าเป๊กก็ตื่นเต้นมากใช่เพราะรู้จักนิสัยมันดีใช่มันร้องไห้แล้วสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบตอนไหนรู้ป่ะตอนไหนตอนที่คุณนิวเซเยสปื๊บป่ะเป๊กคว้าแขนคว้าผิดข้างแล้วตอนแรกใช่ใช่แหวนให้เป๊กคว้าข้างขวาปรากฏคิดได้ข้างซ้ายนะครับเป็นไงก็ดีใจกับคุณเป๊กแล้วก็คุณนิวด้วยนะครับเพราะเป็นคู่ที่เอาจริงนะเหมาะสมกันคบกันแล้วถ้าเกิดใครได้ใกล้ชิดกับคู่นี้เนี่ยเขาอินกันมากเขารักกันมากรักกันมากจริงนะครับก็ดีใจด้วยนะจ๊ะค่ะเอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องละกันค่ะสำหรับการประกวดสำหรับเวทีขาอ่อนแล้ววงการนางงามนะคะก็ถือว่าถูกใจหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะกับงานประกวด Miss Grand Thailand 2016นะคะก็ล่าสุดค่ะผู้ชนะของเราโอ้โหต้องบอกว่าสวยแซ่บมากใช่ครับคือเวทีนี้เฟ้นหาสาวงามจาก77จังหวัดนะคะที่มีความพร้อมที่จะครองมงกุฎอันทรงเกียรตินะคะในสโลแกนนับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกลนนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ได้สาวงามคนล่าสุดในเวที Miss Grand Thailand ปี2016นั่นก็คือน้องฝ้ายสุภาพรมลิสอนเป็น Miss Grand จากจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็มีตัวแทนอีก4เวทีนะคะที่ไปประกวดในระดับนานาชาติต่อไปนะคะได้แก่รางวัล Miss Supra National Thailand 2016นะคะนั่นคือคุณอ้อยชัชดาพรกิมากรนะคะ Miss Grand จังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็มี Miss Intercontinental Thailand 2016นั่นคือคุณอามอาทิตยาคุณณลาภัทร Miss Grand จังหวัดสิงห์บุรีนะคะ Miss Tourism Thailand 2016คุณจูนพินิชากิตเกษมพงษา Miss Grand จังหวัดชลบุรีแล้วก็มี Miss Top Model Thailand 2016คุณอันนาอัญชนาอาจกล่อมมิสแกรนด์จังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งทั้ง5สาวนี้เนี่ยก็จะกระจายตัวนะครับไปประกวดตามเวทีต่างๆตามที่ตัวเองเนี่ยได้รับตำแหน่งมาก็เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปประกวดเพื่อชิงมงกุฎใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลายคนได้ดูนี่นะครับช่วงที่ประกวดชุดประจำชาติเนี่ยเธอเลอค่ามากๆคนพูดถึงเยอะมากนะครับใช่ค่ะก็ซึ่งดีไซเนอร์แต่ละจังหวัดเนี่ยก็คือเก่งมากๆเลยสวยมากจริงเนาะเขาส่งมาเนี่ยก็คือชุดประจำชาติทั้ง77ชุดแต่ละชุดเนี่ยก็ผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดีนะครับก็จะใส่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆเนี่ยลงไปในชุดด้วยดังนั้นทั้ง77ชุดเนี่ยก็คือถือว่าฟาดฟันกันเต็มที่เลยบนเวที Miss Grand Thailand 2016ครับโดยรางวัล Best National Costume นะคะหรือว่าชุดประจำชาติยอดเยี่ยมค่ะ Miss Grand Thailand 2016นะคะนั่นก็คือชุดจากบึงกาฬใช่ครับเป็นชุดดูแบบอุ้มพญานาคอยู่ดีมากดีมากนะคะแล้วก็ยังมีรองอีก4รางวัลด้วยกันนะคะได้แก่นครนายกกาญจนบุรีสุโขทัยแล้วก็กาฬสินธุ์ด้วยแต่อีกชุดหนึ่งที่เราชอบมากคืออะไรกาฬสินธุ์พระนครศรีอยุธยาเอ้ยเราว่าของพระนครศรีอยุธยาก็ดีสวยมากสีขาวสวยมากอันนั้นสวยเพิ่มจริงถ้าเราเป็นกรรมการตัดสินนะตัดสินลำบากเราจะลำบากใจมากเพราะว่าเขาอะนำเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดอะมาทำเป็นชุดประจำชาติใช่แล้วถ่ายทอดดีมากและคือแบบเดินมารู้เลยว่าในจังหวัดอะไรใช่นะครับโดยทั้ง5ชุดนี้นะครับก็จะถูกนำไปใช้ในการประกวดต่อในเวทีระดับโลกทั้ง5เวทีหลักอีกด้วยนะครับก็จะมี Miss Grand International นะครับ Miss Supra National Miss Intercontinental ครับ Miss Tourism National แล้วก็ Top Model of the World ครับก็เดี๋ยวติดตามนะคะสำหรับทั้ง5สาวค่ะที่ผ่านการประกวดมานะคะของ Miss Grand Thailand นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะติดตามในรายการแฉค่ะ 4:30 นเป็นต้นไปทั้ง5คนจะแวะมาที่รายการด้วยนะคะใช่แล้วนะคะต้องรอติดตามกันนะคะเอาล่ะตอนนี้
เรามาติดตามประเด็นร้อนนะที่หลายคนกำลังรออยู่อย่างที่เราเกริ่นกันไปนะเรื่องราวของพี่เจนนี่แล้วก็พี่บุ๋มนั่นเองใช่แล้วตอนนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้ลงไปที่พื้นที่ก็คือที่ในวันๆ by JT แล้วก็จะมีสแมชจิมอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับบรรยากาศตอนนี้เนี่ยพี่เจนนี่คือยังมาไม่ถึงแต่ว่าทางคุณบุ๋มเองรวมถึงคุณเอกสามีเนี่ยนะครับก็อยู่บริเวณยิมอยู่แล้วนะครับก็คงได้มีการมาดูการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะครับค่ะหลายๆคนก็คาดเดาค่ะว่าครั้งนี้เนี่ยเจนนี่จะออกมาเป็นการแบบเคลียร์เรื่องนี้หรือเปล่าออกมาชี้แจงเรื่องของสัญญาหรือเปล่าหลายๆคนคาดการว่าเอ๊ะเขาจะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อหาสัญญาไหมว่าการที่จอดรถแล้วเนี่ยมันมีส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนกลางไหมหรืออะไรยังไงบ้างมีการชี้แจงมีการแจกแจงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าพอมีประเด็นแบบนี้ออกมาหลายคนก็กำลังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะสรุปแล้วมีสัญญาจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงมายังไงนะคะต้องรอติดตามกันและตอนนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวอยู่ในสายแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณธิดาวันนะคะสวัสดีค่ะคุณธิดาวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับนักข่าวเยอะน้อยมากแค่ไหนครับค่ะตอนนี้นักข่าวก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าทุกคนต่างก็ทยอยมากันตั้งแต่ 3-4 โมงเลยนะคะแต่ว่าก็ยังคงรอคอยการมาของเจนนี่แล้วก็ทนายความอยู่นะคะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนะคะมีแต่ทุกคนก็นั่งรออย่างเดียวเลยตอนนี้นะคะซึ่งตามกำหนดการแล้วเนี่ยคุณเจนนี่เขานัดจะแถลงข่าวเนี่ยเริ่มแถลงข่าวกี่โมงครับเริ่มเวลา 18:30 นาทีค่ะ 18:30 นะคะครับก็อีกเกือบ1ชั่วโมงใช่แล้วใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีแต่คุณแม่ของเจนนี่นะคะที่ก็ยังทำหน้าที่รับลูกค้าหรือว่าเดินไปเดินมาภายในสถานที่แห่งนี้นะคะแต่ก็ได้สอบถามคุณแม่แล้วเหมือนกันนะคะแต่ท่านก็ไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากมายเลยนะคะก็คือคงต้องรอทางเจนนี่อย่างเดียวเลยค่ะก็คือเท่าที่รู้ตอนนี้คุณเจนนี่จะมาพร้อมกับทนายถูกไหมครับใช่แล้วใช่แล้วค่ะทีนี้เนี่ยทางส่วนของพี่บุ๋มแล้วก็สามีนะคะนั่นคือคุณเอกเนี่ยที่นักข่าวสังเกตการแล้วเหมือนจะเข้ามาแถลงข่าวด้วยไหมหรือแค่เข้ามาดูว่าเจนนี่จะพูดอะไรคะน่าจะเป็นการเข้ามาดูนะคะแต่ว่าเมื่อกี้มีเห็นแวบๆเหมือนกันว่าทั้งคู่นั้นอยู่ที่นี่ด้วยแต่ว่าอยู่ในส่วนของยิมไม่ได้เข้าออกมาด้านนอกนะคะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะเข้ามาร่วมแถลงข่าวแต่น่าจะเป็นการเข้ามาสังเกตการหรืออะไรยังไงมากกว่านะคะโอเคค่ะนะครับก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวกันตอน 18:30 นั่นเองนะครับซึ่งทางแฟนเพจของ FM On TV ก็จะมีการไลฟ์สดด้วยไปดูกันได้ใน Facebook Live ของ FM On TV นะคะโอเคนะครับยังไงฝากคุณธิดาวันด้วยนะคะได้ค่ะที่วันรายงานนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะEFM on TV เบรกสุดท้ายของ EFM on TV นะคะเบรกนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากเช่นเคยจะเป็นอะไรไปติดตามเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีผิวพรรณที่ดูดีขึ้นแล้วก็สำหรับใครที่เป็นฝ้ากระทำไงให้จางลงนะคะวันนี้มีเคล็ดลับของเนสมาฝากด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนสเป็นผู้ใช้จริงและเห็นผลจริงผิวพรรณดูดีขึ้นคือจริงๆเนี่ยจะบอกว่าถ้ามันเห็นผลชัดคือจากปัญหาแล้วมันดีขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพี่ดาด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วพื้นผิวเดิมของเราไม่ได้ดีไงเราก็เลยเหมือนหาหลายๆอย่างจนวันนี้มีตัวเนี้ยซึ่งเนสรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงพี่อ๋องเพราะอะไรรู้ไหมจากเมื่อก่อนลองนึกสภาพเด็กต่างจังหวัดที่เจอแดดเจอทะเลเพราะว่าอยู่จันทร์ไม่เธอพูดอย่างนี้ไม่ถูกเธอต้องบอกว่าเด็กต่างจังหวัดที่มีพฤติกรรมทะโมนทะโจนตลอดเวลาเพราะว่าฉันเป็นมอเตอร์ไซค์เออถูกใช่คืออยู่จันทร์หนูชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเวลาเด็กจันทร์เนี่ยคือไปเทศกาลอะไรก็จะไปทะเลใช่ซึ่งพี่ดานึกออกไหมว่าลุยสุดลุยสุดๆแล้วคือแดดที่นั่นแรงมากขนาดหนูขี่มอเตอร์ไซค์แล้วใส่เสื้อแขนยาวอ่ะหนูยังค้ำอ่ะแล้วผิวมันจะกล้านเพราะว่าเราโดนแดดทำร้ายเยอะซึ่งอย่างหน้าเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนที่มีปัญหาหน้าหนักมากหลายๆคนบางคนบอกว่าหน้าแห้งก็แค่เหี่ยวแต่พี่ดาเชื่อไหมคือหนูแห้งจัดแล้วมันด้วยคือเป็นคนเหมือนหน้าผิวผสมซึ่งอย่างหน้าเนสเนี่ยเนสบอกคุณผู้ชมเลยว่าตอนที่หนักสุดในชีวิตเป็นรูปเนี้ยเดี๋ยวลองให้คุณผู้ชมดูเป็นยังไงคือไม่ใช่แค่สิวมันกลายเป็นว่าหน้าเหี่ยวหน้าล้าโอ้ตายแล้วหนักมากยองทำไมใต้ตาหนูขนาดนั้นจริงๆคือด้วยความที่หน้าแห้งมากไงและอย่างที่บอกเวลาเราแต่งหน้าเยอะหรือว่าอายุเยอะขึ้นหน้าเราก็จะเป็นสภาพเนี้ยซึ่งตอนนั้นเนสบอกเลยว่ารูปเนี้ยประมาณเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแต่หน้าเราอายุเหมือนจะ40แล้วอ่ะคือดูแก่ดูเหี่ยวแล้วใต้ตาเนี่ยคือบอกเลยว่าท
ุกคนทักหมดเฮ้ยเนี่ยแกไปทำอะไรมาทำไมหน้าเป็นอย่างเงี้ยพี่ด้าเชื่อไหมเพื่อนทุกคนบอกว่าเราอ่ะหน้าแก่กว่าอายุและที่สำคัญคือเรานี่รูปนี้ขนาดแต่งหน้านิดนึงแล้วนะบางคนบอกว่าเฮ้ยแกหน้าเหี่ยวไม่พอช่วงแก้มคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนฝ้ากระใช่คือเอาอย่างงี้ง่ายๆหน้าเนี่ยไม่มีพื้นที่ว่างค่ะเรารู้สึกไม่มั่นใจเลยพี่อ๋องครับเชื่อไหมช่วงนั้นเวลาไปไหนเนี่ยคนจะไม่มองหน้าเราคนจะมองเหมือนรายละเอียดแบบอย่างเงี้ยมองแบบจ้องโซนใช่แล้วเราก็รู้สึกเราไม่อยากคุยเราไม่อยากสบตาเพราะเขามาโฟกัสแล้วก็เชิงตำหนิเราจริงแล้วเราเสียความมั่นใจอ่ะพอหลังๆเนี้ยเราจะรู้สึกใครอย่าชวนนะไม่ไปคือไม่อยากไปเพราะว่าเราเครียดและที่สำคัญคือเวลาเราไปทำงานจะโดนหนักเพราะว่าไปทำงานเดียวปุ๊บลูกค้าไม่ใช้อีกเลยลูกค้าบอกว่าไม่เอาแล้วว่าน้องคนนี้เสียภาพลักษณ์สมมติจ้าง5วันไปวันเดียวจบแคนเซิลเราก็แบบเอาทำงานก็น้อยลงช่วงนั้นใช้ชีวิตแย่มากเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนยังไงแล้วก็ไม่อยากเจอใครอ่ะจนปีล่าสุดบอกคุณผู้ชมเลยว่ากลับบ้านที่จันซึ่งต้องกลับทุกปีเนี่ยไปไหว้เชียงเม้งแต่ปีล่าสุดเชื่อไหมคือเราไปเจอเคล็ดลับตัวนี้จากเจ้เราคือเจ้เน้นเนี่ยชื่อเจ้เปิ้ลแล้วพี่อ๋องคิดดูคือเจ้เนี่ยแก่กว่าเรา10ปีแต่โตมาด้วยกันใช่โตมาด้วยกันคือผิวก็คล้ายๆกันหมองๆนู่นนี่หน้าคล้ายๆกันแย่ๆอย่างเงี้ยแต่ปีล่าสุดที่เรากลับไปคือเจ้เราดูเด็กอ่ะคือเรารู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวนะเจ้เราดูใสดูเด้งแล้วผิวออร่ามากค่ะซึ่งเรารู้สึกเจ้ต้องไปทำอะไรมาแน่ๆ เอาอย่างงี้ถึงขนาดย่าเดินมาแกหน้าแก่กว่าเจ้แล้วนะโอ้แล้วดูมาเดี๋ยวอายุมากกว่าหนู10ปีแล้วหนูหน้าแก่กว่าหนูก็เลยแบบเดี๋ยวเจ้บอกมาไปทำอะไรรีบมาบอกมาเดี๋ยวนี้เลยเจ้ก็เลยบอกว่าท้องแกต้องลองบำรุงจากภายในแล้วก็เดินไปในบ้านหยิบตัวเนี้ยบอกว่าฉันกินมาปีกว่าแล้วแกไปลองกินดูแนะนำให้เรากินโดนัทคอลลาเจนซึ่งตอนที่เจ้บอกกับพี่ด้าใช่ไหมเราหันไปมองหน้ากินต้องกินแน่นอนเพราะว่าหน้าเจ้คือจากที่เราไม่เคยเห็นมันดีอะแล้วมันใสขึ้นมันดีแล้วมันเด็กอะแล้วหน้าเน้นไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะเชื่อไหมว่าตอนที่เน็ตกินโดนัทคอลลาเจนไปบอกคุณผู้ชมเลยวันนี้เอารูปหน้าสดเพิ่งตื่นนอนไม่แต่งหน้าเลยนะอยู่ในชุดนอนเดี๋ยวลองไปดูนี่ไงใสใช่ใสว่าใสคือวิ่งวิ่งด้วยอะคนกันเลยอะคือหนูบอกเลยนะพี่อ๋องสิวก็ผดหายไม่พอคุณผู้ชมลองเทียบกันนะคะเห็นชัดๆเลยว่าหน้าเนี่ยมันต่างโดยสิ้นเชิงหน้าฟูใช่ดูดิชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วหน้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเราใสขึ้นหน้าเราดูเด็กลงหน้าเราดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผิวมันดูเหมือนมีชีวิตอ่ะซึ่งกลายเป็นว่าเวลาเราไปไหนนะพี่อ๋องจากไม่เคยมั่นใจไปไหนหน้าสดได้หรืออย่างบางทีไปทำงานเราแต่งหน้าเบาๆแล้วทุกคนก็ทักเราเปลี่ยนอ่ะคือทักเยอะเหมือนเดิมนะทำไมเด็กอ่ะจริงๆทุกคนบอกแกไปทำอะไรมาทำไมหน้าแกเงาทำไมหน้าแกใสทำไมแกดูเด็กลงแล้วเชื่อไหมว่าไอ้คำว่าสวยขึ้นอ่ะมันทำให้เราแบบยิ้มได้พี่อ๋องจริงๆเวลาเราไปไหนเราสึกแบบเฮ้ยแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนทุกคนจะทักหมดเลยเวลาเราล้างหน้าหรือว่าอาบน้ำเราจะรู้สึกเฮ้ยผิวตัวเราอ่ะมันลื่นมันเนียนแล้วเวลาเราจับเราแบบเฮ้ยไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะเรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วเวลาไปไหนเพื่อนจะแบบเฮ้ยแกผิวแกเหมือนแฟบกินแฟบมาเลยแบบออร่าเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันได้ผิวตัวด้วยซึ่งเน็ตบอกเลยวันนี้ถ้าอย่างที่พี่ด้าบอกใครที่มีปัญหาฝ้ากระลองดูถ้าคุณมีหนักแค่ไหนดูแม่เน็ตเป็นต้นอย่างตัวแม่เน็ตเนี่ยบอกเลยว่าเอาโดนัทคอลลาเจนให้แม่กินซึ่งถ้าไม่ดีจริงเราไม่เอาให้แม่กินแน่นอนคุณผู้ชมลองดูอย่างซ้ายมือเห็นไหมเนื่องด้วยแม่เป็นคนจีนไงแล้วแม่ก็มีฝ้ากระเยอะอยู่แล้วอายุมากขึ้นมันก็ยิ่งชัดสังเกตเห็นไหมคือหน้าแม่ดำอ่ะคือดำจนเรารู้สึกแบบแม่ใสใช่เนี่ยเห็นไหมแล้วพอเทียบขวามือพอเอาโดนัทคอลลาเจนให้แม่กินคุณผู้ชมสังเกตเลยหนึ่งคือฝ้ากระแม่จางลงสังเกตช่วงใต้ตาช่วงคอผิวมันตึงขึ้นอ่ะแล้วเรารู้สึกเดือนที่แล้วแม่มาหากรุงเทพมองหน้าแม่เฮ้ยหน้าแม่ใสไม่พอหน้าแม่เด็กอ่ะเออแต่แม่ดูเด็กลงจริงแม่หนูอายุ69ค่ะคุณ69ยังไปทำได้เลยเหรอจริงๆคือเรารู้สึกว่าแม่อายุ69คือเห็นผลชัดขนาดนี้และที่สำคัญคือจากซ้ายมือที่แม่ก็ขี่มอไซค์เหมือนกันอยู่จันแล้วขี่มอไซค์ไปตลาดทุกวันมีฉายาว่าเจหน้าดำไม่มั่นใจในตัวเองจนหลังๆคือแม่แบบเหมือนเป็นกูรูอ่ะไปไหนทุกคนแบบเฮ้ยทำไมเจ69ไม่เหมือนอะไรเงี้ยเวลาไปกับเราก็ทุกคนก็นึกว่าแบบพี่สาวอะไรเงี้ยก็ดูเด็กลงเยอะครับซึ่งวันนี้เน็ตบอกเลยนานๆมารายการนี้คุณผู้ชมหลายๆคนบอกว่ามีโปรโมชั่นไหมค่ะคือวันนี้เน็ตบอกเลยว่าถ้าคุณโทรไม่ทันเสียใจมากๆเพราะอะไรวันนี้เนี่ยถ้าคุณไปเจอผลิตภัณฑ์โดนัทคอลลาเจนข้างนอกนะค่ะคุณต้องจ่ายกล่องเดียวเนี่ย 2,500 ข้างนอกเนี่ยมีขายแต่ว่า1กล่องราคาเต็มคือ 2,500 ครับแต่วันนี้คุณผู้ชมในรายการเราจะจัดนี้เลยเป็น3กล่องใหญ่แบบนี้ค่ะซึ่งปกติ3กล่องเนี้ยราคาเต็มข้างนอกคือ 7,500 บาทคุณผู้ชมแต่วันนี้ในรายการนี้นะเราจะลดจาก 7,500 เหลือ 3,000 หุยคุ้มมากคุ้มมากจริงคือตอนนี้กลายเป็นว่าเหลือกล่องละพันแล้วใช่แต่ไม่พอฝากพี่อ๋องค่ะวันนี้คุณผู้ชมเฉพาะ30สายแรกเท่านั้นคุณต้องกดเบอร์นี้ด่วนเลย1577ย้ำนะคะเบอร์เดียวเลย1577ที่บอกว่าให้โทรให้ทันเพราะอะไรคือวันนี้เรามาฉลองยอดขายเดือนละ40ล้านบาทและคุณจะได้ฟรีอีก2กล่องใหญ่แบบนี้
เลิศ5กล่องเนี่ยละค่ะ5กล่อง 3,000 บาทพี่ต๋องอีกแล้วได้จ้ะคือจะบอกวันนี้คุณผู้ชมได้5กล่องไม่คิดเงินเพิ่มแต่เรามีอีก2อย่างคือ M+ Collagen 15,000 มิลลิกรัมแล้วก็มีตัวนี้ด้วย Is Oil บำรุงสุขภาพให้แข็งแรงค่ะแถมฟรีจ้ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยกลายเป็น7กล่องปกติ10,000กว่าบาทราคาเต็ม10,000กว่าบาทแต่วันนี้ขายเท่าไหร่ 3,000 เลิศเลิศเลยอ่ะหันมาตกกล่องละ400กว่าบาทอ่ะใช่รีบกดด่วนนะคะที่เบอร์1577ย้ำว่าเรามี30สายแรกเท่านั้นและที่สำคัญไม่เห็นผลยินดีคืนเงินอู้ตายจริงๆพี่อ๋องบางคนบอกว่าเฮ้ยที่พูดอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องดีจริงซึ่งแน่นอนเน็ตบอกเลยนะคะวันนี้เนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นโมเลกุลไตรเปปไทด์ซึ่งพี่อ๋องที่ได้คิดดูคือรูปที่กำลังจะขึ้นมาโมเลกุลของเราเนี่ยคือขวามือซึ่งสังเกตเลยคือมันจะเล็กกว่าคอลลาเจนทั่วไปเนี่ย15เท่าอ๋ออย่างนั้นก็จะดูดซึมได้ดีกว่าใช่ไงพี่อ๋องคือมันดูดคุณกินไปเนี่ยมันจะดูดซึมง่ายแล้วมันจะเห็นผลเร็วมากมันก็จะทำให้ผิวคุณหน้าใสขึ้นผิวเนียนออร่าลดฝ้ากระและผิวคุณจะใสซึ่งแน่นอนวันนี้เนี่ยเทียบง่ายๆเลยกินโดนัทคอลลาเจน1ซองแบบนี้เทียบกับการทานคอลลาเจนทั่วไป15ซองนะโอ้นี่ไงเพราะฉะนั้นวันนี้ย้ำนะคะคุณผู้ชมข้างนอกเนี่ยกล่องเดียว 2,500 แต่ดูในรายการวันนี้ดูคุณได้ไปทั้งหมด7กล่องโดนัทคอลลาเจน5กล่องใหญ่ M+ คอลลาเจนสีน้ำเงิน Is Oil อีก1กล่องทั้งหมดนี้จาก10,000กว่าบาทเหลือ 3,000 รีบกดด่วนที่เบอร์1577ย้ำว่ามี30สายแรกเท่านั้นนะคะใช่แล้วนะครับรีบโทรมาเลยบอกเลยว่าดูแลตัวเองทำได้ทันทีอย่ารอให้ใครมาเรียกเราป้านะจ๊ะรีบเลยจ้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับโปรดีโปรเด็ดขนาดนี้นะเรานะคะ6โมงครึ่งนะคะสเตจไฟเตอร์ไมหมูสู้ฟัดค่ะเป็นการเปิดศึกหาแชมป์ใหม่นะคะระหว่างทีมโซฟายน์นักร้องอาชีพมากด้วยเทคนิคค่ะกับทีมด็อกเตอร์คิดส์กับซิสเตอร์นะคะอดีตวงบอยแบนด์ยุค90เขาบอกว่ามาพร้อมกับน้องสาวเสียงเทพเลยซึ่งศึกครั้งนี้นะคะใครจะชนะคว้าแชมป์แรกไปต้องติดตามค่ะรวมถึงนะคะ1ทุ่มครึ่งค่ะชมกันต่อเลยกับรายการที่ทั้งอิ่มท้องแล้วก็อิ่มสาระประโยชน์ด้วยกับการเล่าข่าวสไตล์ใหม่นะคะอย่างข่าวคลุกข้าวค่ะพบกับตัวจริงด้านข่าวอย่างดร.อั๋นภูวนาถแล้วก็ตัวจริงด้านข่าวนะคะอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องติดตามค่ะ2ทุ่มนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดกับละครลายหงตอนนี้เข้มข้นมากห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะรวมถึงนะคะขออัปเดตกันนิดนึงนะคะล่าสุดค่ะที่งานแถลงข่าวของพี่เจนนี่นะคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ทางด้านนักข่าวเนี่ยก็ได้อัปเดตเข้ามาบอกว่าสถานการณ์ยังเงียบสงบทางพี่เจนนี่เนี่ยก็ยังเดินทางมาไม่ถึงแต่ว่าตอน 6:30 นนะคะมีนัดกันค่ะแถลงข่าวถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างพี่บุ๋มปนัดดานั่นเองนะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงสามารถไปติดตามได้นะคะทางแฟนเพจ Facebook EFM on TV ของเรารวมถึงใครยังกลับไปไม่ทันหรือว่าดูไม่ทันเนี่ยทางแฟนเพจ EFM on TV ของเรานะคะก็จะมีการลงคลิปสัมภาษณ์แบบตัวเต็มให้ชมกันด้วยเพราะฉะนั้นไปติดตามกันได้เลยทางแฟนเพจของเราค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรด้วยจากโพเมโลเจอกันใหม่พรุ่งนี้ FM on TV เวลา 5:15 วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ